สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่กาฬสินธุ์นะคะก็ออกมากันตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ก็เลยตื่นเช้ามากง่วงตอนนี้ง่วงก็ตอนนี้อยู่ที่ภูข้าวค่ะแล้วก็ต่อไปจะไปที่ภูสิงห์แล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิงห์ต okay, ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดภูสิงห์ค่ะแล้วก็วิวด้านหลังที่เห็นนะคะเป็นเขื่อนลินเปาค่ะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนวัดกันค่ะค่ะแล้วด้านหลังนี้นะคะก็เป็นพระพุทธรูปของวัดภูสิงห์ค่ะก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นวิวแล้วเราก็จะมองเห็นวัดภูข้าวที่เราเพิ่งได้ผ่านมาด้วยค่ะก็มาถึงนี้นะคะพิพิธภัณฑ์สิรินธรแล้วค่ะต่อไปเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะด้านหลังที่เห็นค่ะทีเล็กค่ะเป็นนักสาวกินเนื้อค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ส่วนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะต้นกระสอบที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือต้นกระสอบกินเนื้อเหมือนตัวที่อยู่ข้างหน้านี่คือหุ่นจำลองโครงกระดูกนะคะส่วนตัวใหญ่ๆที่เห็นที่หนึ่งนะคะติดกันก็คือเป็นต้นกระสอบกินพืชค่ะต้นนี้นะคะถูกตัวที่นี่ซึ่งเจ้าที่พิพิธภัณฑ์ได้ทำเป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกเข้ามาจัดแสดงภายในค่ะตอนนี้นะคะเราลงมาชั้นล่างนะคะก็คือเป็นส่วนจัดแสดงไดโนเสาร์ที่พบในต่างประเทศตอนนี้นะคะที่ยืนอยู่ข้างหน้าก็คือเป็นห้องปฏิบัติการโบราณชีววิทยาสถิตกระดูกสันหลังค่ะเป็นที่เก็บรวบรวมกระดูกของจริงที่เราเก็บค้นพบไว้ทั้งหมดนะคะก็จะเห็นนะคะว่าออกไปข้างในนะคะก็จะเห็นโต๊ะทรงงานของประเทศที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงไว้ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เมืองพระยาสุขาค่ะคือพระยาสุขาแล้วก็โฟตการที่มาเป็นคาราวานนะคะค่ะประชาชนเกือบ3,000คนมาที่นี่นะคะเป็นการประกอบพิธีกรรมที่เราจะเดินทางหลังจากที่ไปตั้งใจจะไปดูแข่งเรือนะคะแต่ว่าเขาเก็บฟองของเราหมดแล้วก็ที่นี่ละกัน